จะสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางเมื่อจะเริ่มงานสิ่งใดให้พยายามคิดพิจารณาให้เห็นจุดหมายเห็นสาระและประโยชน์ที่แท้จริงของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วจึงลงมือทำด้วยความตั้งใจมั่นใจด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงให้ดำเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้บกพร่องเสียหายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคม2533สวัสดีครับนี่คือเวลาของข่าวครับตั้งแต่เช้าตรู่นะครับตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกาของทุกวันเริ่มต้นจาก Facebook Live ไปสู่สถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองที่รับสัญญาณครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่9เดือนกรกฎาคม2567วันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้เป็นวันดีครับเขาเรียกวันธงชัยตามกาลโยคผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามส่วนตำราจีนบอกว่าเป็นสีแดงสีชมพูและสีฟ้าครับวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2446ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่ปราสาทพระเทพบิดรปราสาทนี้อยู่ในวัดพระแก้วครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2452ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันที่สยามต้องเสียดินแดนในแหลมมลายูให้กับอังกฤษคือตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียอยู่ในการปกครองของอังกฤษแล้วด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายอย่างครับเราเสียดินแดนกลันตันตรังกานูไซบุรีปาริสพวกนี้ตกไปเป็นของอังกฤษปัจจุบันอยู่ในมาเลเซียวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2479ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นวันย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเดิมเนี่ยเขาชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองมีชื่อย่อว่ามทกมมทธงกไก่มทกย้ายจากที่ตั้งเดิมก็คือที่บริเวณกรมประชาสัมพันธ์เดิมย้ายไปอยู่ที่ท่าพระจันทร์ก็คือที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่9กรกฎาคมส่งความปรารถนาดีถึงคุณขอจงมีแต่เรื่องที่นำไปสู่สิ่งที่ดีงามในชีวิตให้มีความสุขให้มีความเจริญมาสู่คุณสุขสันต์วันเกิดครับดีค่ะ
ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้อาจารย์ประวิตรน่าจะติดภารกิจพอดีท่านส่งมาแล้วนะครับคัดพุทธภาษิตมาฝากพุทธภาษิตของเช้านี้ที่อาจารย์พอประวิตรแม่นหมายคัดมาฝากก็คือคำว่ามลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลเกปะรัมหิจักแปลเป็นภาษาไทยว่าบาปธรรมเป็นมลทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอาจารย์สมนึกคงเจริญครับฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตที่คัดมาขออภัยเป็นบทกลอนกระทู้นะครับอาจารย์สมนึกใช้กระทู้กลอนว่าเป็นครูต้องรู้ผิดเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับเป็นครูผู้สอนสั่งจงตั้งจิตต้องรู้ผิดรู้ชอบมอบความหวังผิดเป็นครูรู้แก้ไขให้จีรังต้องปลูกฝังด้วยความจริงทุกสิ่งอันขอบพระคุณทั้งสองท่านครับและเช้านี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างระวังครับกระแสกระหึ่มกันหมดตอนนี้ก็คือเรื่องของการคัดค้านการที่จะเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าทับลานที่จังหวัดประจินบุรีไปเป็นที่ดินการเกษตรมีเหตุผลอะไรที่ก็จะเอาไปคัดค้านทำไมส่วนเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับจำได้ว่านายกรัฐมนตรีคนนี้แหละครับคุณเศรษฐาทวีสินแถลงมาแล้วอย่างน้อยที่สุด2รอบจะแถลงอีกครั้งในวันที่24กรกฎาคมก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะแจกกี่โมงเพราะวันที่24จะแถลงอีกรอบนึงก่อนเข้าครม.แล้วส่งให้กฤษฎีกาตีความเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกมาแต่ต้นว่าแจกทันทีแจกทุกคนแจกทันทีไม่มีกู้สุดท้าย24ฟังแถลงอีกทีแล้วกันนะครับจะได้รู้ให้ชัดเจนว่าแจกกี่โมงเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้วุฒิสภาลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญสอบการเลือกตั้งการเลือกสว.ชุดใหม่ในขณะที่สว.สมชายตอบกลับสว.ชุดใหม่บอกเป็นแค่ว่าที่ยาลำพองยาลำพองในเสียงสวชุดปัจจุบันก็เสียงแตกกันคุณเสรีบอกหมดเวลาของเราแล้วเสรีสุวรรณภานนท์บอกหมดเวลาของเราแล้วเตรียมกลับบ้านกันเถอะคุณสมชายบอกอย่างหนึ่งคุณเสรีบอกอย่างหนึ่งทนายวันชัยบอกอีกอย่างทนายวันชัยบอกว่าก็แค่ลงมติตั้งกรรมาธิการเพื่อที่จะมาด่ากกต.กันแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกปัดไม่เคยคุยเรื่องที่ว่าให้คุณทักษิณชินวัตรกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรช่วยเจรจาให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องไม่เคยคุยอ่ะแล้วตกลงใครโกหกใครพูดจริงมันมีเรื่องต้องพิสูจน์นะครับแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะคุยกันในเวลา1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันทุกเช้าใครที่แชร์แล้วขอบคุณมากๆแชร์เลยครับไม่ต้องขออนุญาตยิ่งแชร์ผมยิ่งชอบขอบคุณมากครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งด้วยอีสานมีฝนร้อยละ60ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกวันนี้ก็ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60กรุงเทพฝนร้อยละ60สรุปว่าวันนี้ทั้งประเทศจะมีฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ไปไหนก็พกร่มไปด้วยนะครับพกร่มไปด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันนี้นะจะมีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกเพราะมันมีมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนในขณะที่มันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนอยู่นะครับ10ถึง13
10ถึง13คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้นและจะตกหนักบางแห่งด้วยที่ไหนบ้างอีสานตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมรับมือให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของประเทศนะครับพอฝนตกปั๊บน้ำก็จะท่วมทันทีขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก10ถึง13นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมครับผมบอกนิดนึงนะ วันนี้ผมจะไอทั้งวันเมื่อสักครู่นี้ก็ปรารภบอกว่าผมเหมือนจะไม่ไหวเขาบอกเอาเถอะลองดูไม่ไหวเดี๋ยวก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ชมก็ทนๆหน่อยแล้วกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจะเพิ่งรำคาญผมทั้งไอทั้งจามเพราะตื่นมาเช้านี้ฝืนอะไรก็ฝืนไหวแต่ฝืนสังขารไม่ค่อยจะไหวไปต่อกำลังจะถามว่าใครกำลังจะไปญี่ปุ่นบ้างครับใครที่มีโปรแกรมจะไปญี่ปุ่นบ้านเราตอนนี้ฝนตกไปไหนก็ชื้นแฉะแต่ญี่ปุ่นร้อนครับญี่ปุ่นเดือดเลยครับตอนนี้40องศาท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันนะเมื่อวานเนี้ยสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่นรายงานบอกว่าญี่ปุ่นต้องเผชิญกับอุณหภูมิความร้อนถึง40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกของปีนี้ในขณะที่คลื่นความร้อนยังคงปกคลุมทั่วทั้งประเทศตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าจะยังร้อนอีกหลายวันเพราะฉะนั้นใครไปญี่ปุ่นอันนี้จะขาดทุนหน่อยเพราะไปญี่ปุ่นคุณก็หวังจะไปเจออากาศที่หนาวใส่เสื้อกันหนาวสวยๆไปถ่ายรูปสวยๆเท่ๆบนหิมะร้อนครับร้อนญี่ปุ่นต้องเตือนบอกอย่าออกไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานแล้วพยายามใช้เครื่องปรับอากาศไว้ญี่ปุ่นนะครับร้อนนี่คือความแปรปรวนของโลกนี้ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เยาวราชครับเยาวราชโด่งดังขึ้นมาจากหนูลิซ่าตอนนี้ผมเห็นเริ่มจะมีระแคะระคายข่าวบอกว่ามีคนบอกว่าไปก๊อปปี้อะไรของใครเข้ามาก็เดี๋ยวคงว่ากันไปนะครับแต่เยาวราชกำลังโด่งดังปรากฏว่าเกิดไฟไหม้เมื่อวานนี้มันมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าตุ๊ดรีวิวเปิดเผยข้อมูลจากคนในพื้นที่บอกว่าเหตุไฟไหม้เยาวราชครั้งนี้เนี่ยนะครับมันคือความตั้งใจที่ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะกำลังจะโดนบีบเอาที่ไปสร้างโรงแรมแล้วก็ห้างในขณะที่คนในโลกอินเทอร์เน็ตเขาเรียกกันชาวเน็ตผมไม่รู้ว่าชาวเน็ตนี่สัญชาติอะไรนะชาวเน็ตส่วนใหญ่คิดเห็นเหมือนกันเพราะจุดที่เกิดเหตุมันเป็นเขาเรียกพื้นที่ไข่แดงฮอตโซนนะตรอกโพถนนเยาวราชแขวงและเขตสัมพันธวงศ์ไฟไหม้เมื่อกลางดึกของคืนวันที่6กรกฎาคมแล้วตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันเป็นซอยแคบๆมีหัวประปาหัวแดงอ่ะหัวเดียวครับรถน้ำเข้าถึงไม่ได้มันก็จบเพเลยตอนนี้ยังต้องไม่มีใครคิดแล้วครับว่าอยู่ๆจะต้องมานั่งรับกล่องอาหารกล่องเมื่อวานนี้ผมเห็นรถพระราชทานโรงครัวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าไปบริการน้ำท่าอาหารไม่มีใครคิดนะครับวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่แบบนั้นเพจที่ชื่อว่าตุ๊ดรีวิวบอกว่าคนในพื้นที่บอกว่าแฮชแท็กไฟไหม้เยาวราชคือความตั้งใจที่ไม่ใช่อุบัติเหตุกำลังโดนบีบเอาที่ไปสร้างโรงแรมและห้างวงเล็บถ้าจริงนี่เศร้ามากก็ว่าไปสันนิษฐานกันไปแต่มันต้องมีหลักฐานนะครับภาษาไทยนี่มันแปลกนะไอ้แบบนี้เขาเรียกอะไรครับเผาไล่ที่ผมก็นั่งฟังสถานีโทรทัศน์เขาพูดบอกอย่างนี้เขาเรียกเผาไล่ที่จะไล่ไปไหนที่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่เป็นความแปลกของภาษาไทยจริงๆคือเผาที่เผาไล่คนเพื่อจะเอาที่แต่เขารวมเรียกว่าเผาไล่ที่นะครับบางคนก็บอกผลประโยชน์ล้วนๆนะนี่บอกเป็นปกติเลยค่ะเผาไล่ที่คนเช่ามายอมออกอีกฝ่ายก็เผาได้ยินมาตั้งแต่เด็กนี่เขาว่าไปแต่ตำรวจก็บอกว่าอย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับต้องมีหลักฐานนะครับพูดถึงตำรวจสั้นๆวันนี้มีข่าวที่จะเล่าสู่คนฟังเยอะเอาเรื่องนี้สั้นๆแล้วกันนะจำได้ไหมตอนเรือหายของกลางหายเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวอิสลามบอกว่า
พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการชั่วคราวก็เรียกว่าเป็นการย้ายเพื่อการสอบสวนนั่นเองนะครับย้ายไปแล้วเดี๋ยวก็ว่าไปนะครับถ้าไม่ผิดเลยท่านก็ย้ายกลับผมเป็นตามนั้นมาถึงเรื่องใหญ่ครับท่านฟังครับเรื่องนี้เป็นกระแสแหมเมื่อกี้ผมเห็นมีคนห้าวไอ้นี่ห้าวไปเองบอกปฏิวัติเลยโว้ยอย่าถึงขนาดเล่นมั้งแต่เอาจริงๆผมจะพูดอะไรให้ฟังนะผมไม่อยากพูดนะผมเนี่ยเป็นคนต่อต้านผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านการปฏิวัติรังเกียจรัฐประหารสาบแช่งคนยึดอำนาจมาโดยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมมานั่งนึกอีกทีนะนี่ไม่ได้ชี้นะแต่ผมจะบอกว่าถ้าปฏิวัติแล้วชาติอยู่ได้ถ้ายึดอำนาจแล้วศาสนาดำรงคงอยู่ได้ถ้ารัฐประหารแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงคงอยู่ได้เอาเหอะดีกว่าใช้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วเอาความเป็นนักประชาธิปไตยมากัดกร่อนบ่อนเซาะทำลายกัดกินชาติบ้านเมืองแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วนี่ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะผมว่าเดี๋ยวมีบางคนต้องเอาไปพูดนินทาบอกผมเป็นนักประชาธิปไตยแบบไหนเรียกร้องหากระแสปฏิวัติมันเรียกหาแต่บางทีมันน่าหงุดหงิดใจว่าทำไมในขณะที่คนที่เรียกตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยแต่ว่าก็ทำการอะไรหลายอย่างที่มันคำนี้มันต้องใครคิดดีจังเลยกัดกร่อนบ่นเซาะชาติบ้านเมืองอ้าวผมมาแวะตรงนี้เลยไงพอดีผมเห็นอยู่คนหนึ่งอันนี้ห้าวครับเรียกหาปฏิวัติเลยผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคือตอนนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันสะกิดกวนตะกอนในใจของคนไทยเนี่ยครับให้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นมาในการต่อต้านอย่างเช่นเรื่องกรณีการที่จะเอาป่าทับลานซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทยต้องมองรู้จักต้นลานไหมรู้จักไหมครับรู้จักใบลานไหมเดี๋ยวผมไล่ฟังหน่อยแวะข้างทางนิดหนึ่งใบลานก็ทำมาจากต้นลานนี่แหละเอามาจากใบของลานลานน่ะมันจะเป็นพืชตระกูลปาล์มนะอันนี้พูดโดยไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะมันเป็นพืชตระกูลปาล์มเหมือนต้นตาลเหมือนต้นมะพร้าวนั่นแหละตระกูลเดียวกันลานเนี่ยนะครับมันจะเต็มพื้นที่แถบนั้นลานเนี่ยจะออกดอกแล้วพอออกลูกแล้วพอออกลูกปั๊บมันก็จะตายลักษณะแปลกของมันนะครับออกลูกแล้วมันก็จะตายมันก็จะต้องรีบเกิดมันก็จะเป็นเขาเรียกดงลานตอนหลังก็มาเป็นอุทยานแห่งชาติป่าทับลานแล้วเป็นป่าลานป่าดงลานผืนสุดท้ายของประเทศสยามนี่ตอนนี้ก็มันจะมีการเอาไปทำเป็นพื้นที่การเกษตรโดยจะอ้างด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมผมจะบอกอะไรให้ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยคนอย่าไปยุ่งกับมันมันคืนมันได้ครับล้านเปอร์เซ็นต์คนระยองผมไล่ฟังคนระยองหน่อยสมัยก่อนถ้าคนระยองขับรถจากระยองไปตลาดสำย่านไปแกลงเวลาผ่านบ้านเพนึกดีนะฮะคนระยองขับรถผ่านบ้านเพแล้วเลยบ้านเพไปเดี๋ยวนึงมองทางซ้ายมันมีป่าอยู่มันมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งก็เรียกเขายี่ชุมเป็นเขาหัวโล้นครับเพราะไฟไหม้ทุกปีมีไฟไหม้ทุกปีแล้วผมเชื่อไม่ใช่ไฟป่าเป็นไฟมนุษย์ก็เผาแล้วก็เผามาทุกปีมันก็เป็นเขาหัวโล้นอยู่งั้นเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยแต่พอหยุดเผาประมาณ3ปีมันก็ค่อยฟื้นครับต้นไม้ก็เริ่มปกคลุมขึ้นคลุมขึ้นเดี๋ยวนี้คุณลองขับรถผ่านไปเลยบ้านเพชรแล้วคุณลองมองซ้ายมือนะครับมองภูเขาลูกนั้นต้นไม้ใหญ่โตมาแล้วเห็นไหมครับมันฟื้นของมันได้คนอย่าไปทะลึ่งยุ่งกับมันแล้วกันเพราะนั้นเนี่ย
ไอ้ที่ป่ามันเสื่อมโทรมเนี่ยไม่ใช่เพราะธรรมชาติมันเป็นเพราะมือมนุษย์มันถ้าเราปล่อยมันเนี่ยมันต้องฟื้นของมันได้เมื่อวานนี้อุทยานแห่งชาติก็ปล่อยคลิปวิดีโอมีความยาว1นาทีชื่อ ชื่อว่าป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทยคือมันมีกระแสนี้ร้อนแรงมากหลังจากมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 200,000 ไร่พื้นที่ทั้งหมดนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานฝั่งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่จำนวนนะเอากลมตาอ่านเลย 265,286.58 ไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจนในโลกออนไลน์แห่กันติดแฮชแท็กเซฟทับลานเป็นแถวต่างก็รณรงค์ลงชื่อคัดค้านเพราะหวั่นว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่า 200,000 ไร่มันจะหายวับไปกับตาเมื่อวานนี้เพจกรมอุทยานแห่งชาติเขาก็ปล่อยคลิปวิดีโอมาบอกนี่คืออุทยานแห่งชาติป่าทับลานที่มีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มากมีสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกันระหว่างระบบนิเวศของป่าภาคกลางกับระบบนิเวศของป่าอีสานมันมีความหลากหลายของพืชพันธุ์หลายชนิดฟังผมต่อยนิดนึงท่านฟังครับคือป่าเนี่ยถ้าคิดจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆครับแต่คิดจะทำลายมันพริบตาเดียวพริบตาเดียวเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องที่ระยองเนี่ยนะครับมันมีป่าอยู่แห่งหนึ่งอยู่กลางเมืองคุณจะไปหาที่ไหนในประเทศไทยที่จะมีป่าอยู่กลางเมืองแบบนี้เป็นป่าสมบูรณ์แบบแต่อยู่ๆก็มาถูกขอเฉือนไปทำไอ้นั่นตัดไปทำไอ้นี่ตัดไปทำไอ้นั่นป่าก็เหลือน้อยลงทุกทีทำไมไม่ไปหาซื้อที่ด้านนอกนะครับที่ที่มันอยู่ดอกเมืองที่มันไม่ใช่ป่าแบบนั้นตรงนี้ป่านั้นเหลืออยู่กระเจ้มนิดนึงเพราะอะไรเนี่ยวันนี้เป็นกระแสแรงมากครับท่านฟังครับไม่รู้ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ผมมอหอดอไม่เห็นด้วยครับป่าต้องคือป่าป่าเนี่ยนะครับรักษามันไว้มันหายากแล้วต้นไม้เนี่ยนะครับแต่ละต้นก็จะเติบโตขึ้นมาสูงท่วมหัวนี่บางทีใช้เวลาหลายปีแต่เวลาจะตัดแกลกเดียวไปแล้วเนี่ยมีกระแสเยอะมากครับเซฟทับลานมูลนิธิสืบนาคเสถียรแสดงจุดยืนคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 2.600,000 ไร่โดยชี้ว่าอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าหลังการแทรกแซงจากกลุ่มในทุนหลังจากรัฐอ้างว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนโซเชียลมีเดียร่วมกันติดเซฟทับลานเพื่อแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าวเช่นกันนี่ผมไม่เล่ารายละเอียดนะเอาสั้นๆประเด็นนี้ยังอยู่พูดกันอีกหลายวันมูลที่สืบนาคเสถียรนี่เป็นจาก pptb.hd36.com บอกว่าค้านเพิกถอนอุทยานทับลานเป็นที่ดินการเกษตรวันกระทบต่อระบบนิเวศเหมือนกันหมดชัยวัฒน์อันนี้จากแมเนเจอร์ออนไลน์ชัยวัฒน์ไม่เห็นด้วยแบ่งที่อุทยานแห่งชาติทับลานวันพื้นที่ถูกแบ่งแล้วมอบให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันบอกไม่เห็นด้วยที่จะเฉือนที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานไปเป็นพื้นที่การเกษตรกรมอุทยานแห่งชาติแบ่งให้ประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า4ล้านไร่เชื่อผมถ้าเฉือนแบ่งไปนะมันจะวิ่งไปกันใหญ่ขณะเนี้ยกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มกลางเต้นแสดงจุดยืนคัดค้านเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างคุณชัยวัฒน์บอกเรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี43ส่วนตัวมีความเห็นไม่เห็นด้วยเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติได้สำรวจถือครองอยู่ที่อยู่ที่ทำกินให้กับราษฎรที่อยู่ดั้งเดิมให้อยู่อาศัยทำกินทำแล้วทั่วประเทศเนื้อที่ประมาณ 4.27 ล้านไร่ส่วนของอช.ทับลานอช.คืออุทยานแห่งชาติครม.เมื่อ14มีนาคม66มีความเห็นให้ดำเนินการกันพื้นที่ออก 2.600,000 กว่าไร่กรณีส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะราษฎรเดิมก็ได้ที่อยู่อาศัยทำกินตามปกติธุระอยู่แล้ว
และกรมอส.ก็มีระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายห้ามซื้อขายที่ดินห้ามเปลี่ยนมือโดยเด็ดขาดฉะนั้นแสดงว่าตามพรบ.อุทยานแห่งชาติและพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าปี62มีการจัดการอย่างดีราษฎรที่ได้ครอบครองทำกินมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันได้มีที่อาศัยทำกินได้ตามปกติธุระแต่ถ้าถูกกันพื้นที่ออกไปและมอบให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการนั้นการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นแน่นอนนี่เพราะนั้นคุณชัยวัฒน์ก็เลยแฮชแท็กบอกไม่เห็นด้วยกับแนวเขตทับลานปี43ท่านฟังครับก็ฟังหลายๆกระแสอย่าฟังผมข้างเดียวฟังกระแสอื่นเขาด้วยแม่เวลามันเร็วจังนะผมเชื่อท่านฟังจะไม่ได้เห็นข้อความนี้หรอกคนส่วนใหญ่คุณเปลวสีเงินเขียนบทความเผยแพร่เมื่อตอนเที่ยงคืน1นาทีของวันนี้บอกวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมเอาเรื่องอาจจะทำให้ท่านอ่านแล้วไม่สบายใจมาคุยคือผมดูความเป็นไปในบ้านเมืองทุกวันนี้แล้วอดวิตกถึงอนาคตประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้ไม่อยากใช้คำว่ารัฐล้มเหลวแต่รัฐสภารัฐบาลการบังคับใช้กฎหมายจากทุกองค์กรทุกวันนี้มันบ่งบอกทิศทางไหลลงไปทางนั้นคือลงไปสู่ความเป็นรัฐล้มเหลวหรือ fail state ภาษาอังกฤษ fail ที่แปลว่าล้มเหลวนั่นแหละครับ fail state 5ปี10ปีอาจยังไม่รู้สึกกันแต่บอกได้เลยว่าในรุ่นลูกรุ่นหลานคือในอนาคตภายใน50ปีถ้าไม่แก้ไขอาจไม่ถึงสิ้นชาติแต่คนไทยจะเป็นคนส่วนน้อยในแผ่นดินไทยนั่นคือคำว่าสูญเสียความเป็นชาติไทยจะมีจะเป็นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องของเยอะนะครับพูดถึงเรื่องดีลลับพูดถึงเรื่องอำนาจเหนือระบบพูดถึง2มาตรฐานพูดถึงถุงขนมพูดถึงคำว่าวิ่งได้อะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายไปหาอ่านเองถ้าอ่านหมดเวลาผมยังนึกถึงเมื่อวานเนี่ยคนบ้านผมเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเห็นใน TikTok หรือใน Facebook ไม่รู้แล้วก็เล่าให้ผมฟังผมบอกในเรื่องส่งมาให้ด้วยเขาบอกอ่านผ่านแล้วก็เลื่อนผ่านไปแล้วคือเขาพูดถึงโรงเรียนที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมเรียกบ้านชวึกอยู่ชื่อชวึกชอช้างสระอะวัวแหวนสลือกอไก่บ้านชวึกอยู่เขตหมู่3ตำบลนาตาขวัญเขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นคนลาวพูดตรงๆเลยคือคนลาวบอกว่าคนไทยเนี่ยใจดีจริงๆคุณครูก็ใจดีนะครับคือโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนกระดานนี้โรงเรียนบ้านผมโรงเรียนนานาชาตินะมีไทยมีลาวมีเขมรมีครบนะครับเรียนฟรีอยู่ฟรีนะครับคุณครูหาเสื้อผ้าอาหารให้กินเนี่ยคือเขาบอกบางคนเนี่ยนะครับตอนที่จะข้ามแดนเข้ามาเนี่ยนะท้องแก่จะเดินไม่ไหวพยายามเข้ามาคลอดฝั่งไทยให้ได้เพราะอะไรครับมาคลอดฝั่งไทยมันได้สัญชาติไทยไงเนี่ยคือแผ่นดินที่ใครๆก็อยากมาอยู่ตอนนี้ประเทศเรากลายเป็นประเทศนานาชาติถึงไม่ได้รังเกียจคนเหมือนกันครับเป็นมนุษย์เหมือนกันคนไทยคนเขมรคนลาวคนที่ไหนก็มาเถอะผมไม่เคยพูดบ่อยๆเรื่องนี้ผมพูดบ่อยมากสมัยที่ยังมีการอบรมกลุ่มราษฎรอยู่ผมบอกว่า นี่แวบเข้ามาในหัวเดี๋ยวนี้จำได้ไหมตอนที่ลาวแตกจำได้ไหมตอนที่ผมไม่ต้องบอกนะใครก็ให้ยึดครองลาวลาวแตกคนลาวก็ข้ามฝั่งโขงมาอยู่ฝั่งไทยเขมรแตกเขมรไปไหนก็ข้ามสันเขามาก็มาอยู่ฝั่งไทยเวียดนามแตกจำได้ไหมครับมนุษย์เรือระยองบ้านผมเนี่ยนะครับเป็นที่ขึ้นฝั่งของมนุษย์เรือก็มาไทยแล้วผมยังถามคำถามว่าถ้าเกิดไทยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันไปไหนวะเนี่ยน่าคิดนะครับใครจะอ่านก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับวันนี้คุณเปลวสีเงินยกข้อเขียนของใครคนหนึ่งที่ใช้คำว่าที่ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาบอกพูดถึงเรื่องบอกไปดูให้เห็นกับตาโรงเรียนตามเขตนอกเมืองลูกหลานพม่าม้งไทยใหญ่ทั้งนั้นเรียนฟรีเสื้อผ้าอาหารครบสูตรล
ลูกพี่ไทยคนรวยพากันเอาลูกหลานเข้าไปเรียนในเมืองกันหมดบ้านผมก็เป็นแบบนี้จริงๆลูกหลานคนบ้านผมก็ไปเรียนในเมืองไปเรียนนู่นนะครับเข้าเรียนในเมืองที่นี่เป็นกลายเป็นโรงเรียนนานาชาติคนคนนี้ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอเวียงพิงพอเวียงพิงผมไหนๆพูดแล้วก็แวะอีกนิดนะผมขึ้นไปนอนที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ไปทุกปีแต่2ปีหลังนี่ยังไม่ได้ไปไปทุกปีไปจนคุ้นเคยกับครอบครัวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งพวกนี้เดินมาเขาเล่าผมฟังกลางคืนก็นั่งผิงไฟล้อมวงคุยกันเขาจะเล่าถึงการทุรนทุรายมาจากถิ่นแดนของเขามายังไงส่งลูกส่งเมียมายังไงแล้วกลับเดินกลับไปอีกกลับเข้ามายังไงโอ้ยบอกพยายามเหลือเกินเนี่ยตอนนี้ลูกเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยแล้วอยากได้สัญชาติไทยอยากเป็นคนไทยนี่คือแผ่นดินที่มันบอกมันสุดยอดของโลกนะครับใครๆก็อยากมาอยู่ผมก็บอกผมก็ไม่รู้ช่วยยังไงอ่ะนะครับลองพยายามสอบถามผู้รู้หลายคนก็ทำให้ไม่ได้นะครับคือผมจะบอกว่าใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยกันแหละแต่ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในมือท่านอ่ะผมหวานไปหาอ่านดูเองแล้วกันนะบทความคุณเปลวศรีเงินเดี๋ยวผมจะไปไม่ถึงไหน 6:31 นาทีแล้วจบท่านฟังครับผมขอบคุณมากสำหรับใครที่ส่งข้อความไว้บนหน้าจอ Facebook นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมไปทักทายทีหลังเพราะว่าผมระยะนี้ผมรู้เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะลบ Facebook ทิ้งจากไอ้จอนี้แล้วนะครับดูอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็นมีผู้ชายหน้าตาดีคนมานั่งอ่านข่าวอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีตัวหนังสืออะไรขึ้นเลยเดี๋ยววันนี้จะลบทิ้งลองลงใหม่เปลี่ยนเรื่องคุยต้องครับอันนี้เป็นข่าวบอกว่าตอนนี้ร้านอาหารสถานบันเทิงในจังหวัดตรังโอดครวญเศรษฐกิจสุดแย่ลูกค้าหดหายจนกระทบธุรกิจอย่างหนักเหตุข้าวของแพงก๊าซขึ้นราคาจนผู้คนออกมากินมาเที่ยวไม่ไหวพร้อมกับหวั่นปัญหาจะขึ้นค่าแรงซ้ำเติมเข้าไปอีกนี่อันนี้ยกตัวอย่างแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ตรังหรอกครับไม่ใช่แค่บ้านในหัวชวนหรอกบ้านในหัวบีบก็เป็นด้วยนะครับเป็นเหมือนกันหมดมีแต่คนโอดครวญผมว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นว่านอกจากปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวมันกำลังจะปิดสวิตช์ร้านค้าร้านรวงต่างๆโรงงานต่างๆปิดสวิตช์เขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับกำลังแยกกันเป็นตามๆกันแล้วคราวนี้สิ่งที่คนไทยรออยู่ผมจะพูดตรงไปตรงมาผมไม่เคยเห็นด้วยมาแต่แรกการคือถ้ามีตังค์อ่ะแล้วจะแจกอ่ะเอาเถอะแต่ถ้าไม่มีแล้วไปกู้เขามาแจกไม่รู้ใครจะเห็นด้วยก็เห็นไปแต่ผมไม่เห็นด้วยท่านฟังไม่จำเป็นต้องมาเห็นด้วยเหมือนผมนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการไปกู้มาแจกเพราะฟังดีๆถ้าบ้านนี้เมืองนี้มันวิกฤตจริงเนี่ยอยู่มาเก้าไปเก้าเดือนติดเดือนมันอยู่มาได้ไงอ่ะวิกฤตมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันวิกฤตต้องแจกต้องแจกต้องแจกไม่แจกแล้วจะไม่ได้ต้องแจกสุดท้ายที่ผมบอกให้ฟังดีๆคือคุณเศรษฐาเนี่ยแถลงมาแล้วอย่างน้อย2รอบรอบนึงก็แถลงแล้วรอบสุดท้ายที่ผมจำได้แถลงเอาไปซื้อนี่ไม่ได้เอาไปซื้ออันนั้นไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้เอาซื้อไม่นู่นไม่ได้มีคนเอาทำคลิปล้อเลียนกันทั้งวันซื้อนี่ไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้ซื้อนี่ไม่ได้ก็แถลงไปแล้วปรากฏว่าลองฟังข่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีนี้กรณีที่คุณสิริกัญญาคุณไหมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่าบอร์ดธกส.ยังไม่อนุมัติงบ 1.7 แสนล้านขีดเส้นใต้เลยนะยังไม่ได้อนุมัตินะที่คุณจะมาแจกเนี่ยสำหรับโครงการดิจิทัลบัลเลตก็หมายความว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งโครงการดิจิทัลบัลเลตให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการนำเงินไปใช้ขัดวัตถุประสงค์ของธกส.ใช่หรือไม่ผมย้ำนะท่านฟังนะฟังให้ดีนะถ้ากำลังขับรถอยู่ก็ฟังตั้งใจฟังเลยแสดงว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งให้กรรมการกฤษฎีกาให้กรรมการกฤษฎีกาตีความใช่ไหมกฤษฎีกาคือใครคือมือกฎหมายของรัฐบาล
คุณรัฐมนตรีช่วยเกษตรช่วยคลังคุณเผ่าภูมิบอกว่าการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต้องส่งเป็นแพ็กเกจทุกเงื่อนไขทุกข้อจำกัดต้องเคลียร์ต้องเสร็จสิ้นหมดแล้วเช่นธกส.จะต้องเสนอมาว่าจะแจงเงินประชาชนเท่านี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ระบบแบบนี้สินค้าต้องห้ามมีอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรต่างๆต้องครบแล้วให้ตีความเป็นก้อนไม่ใช่เป็นชิ้นแต่ยืนยันว่าวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์โดยการจะส่งไปนั้นต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมและขอชี้แจงไทม์ไลน์ของโครงการว่าวันที่10กค.พรุ่งนี้จะประชุมอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมด10จะประชุมอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดวันที่15กรกฎาคมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000 บาทชุดใหญ่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกเป็นประธานจะมีการประชุมและวันที่24กค.กรกฎาคมเนี่ยนายกจะแถลงข่าวสรุปโครงการรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กรกฎาคมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เข้าใจ10ประชุมอนุกรรมการ15กรรมการนโยบายชุดใหญ่จะมีการประชุม24กรกฎาคมคุณเศรษฐาจะแถลงอีกครั้งหนึ่งรอบที่3หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. 30กรกฎาคมนักข่าวก็เลยถามอย่างนี้ถามว่าจะนำเรื่องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนหรือหลังวันที่30กรกฎาคมนายเผ่าภูมิตอบว่าหลังจากวันที่30กรกฎาคมอ้าวตกลงนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดสุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความว่าการเอาเงินไปใช้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขัดวัตถุประสงค์ธกส.นะถ้าเกิดกฤษฎีกาตีความเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาถ้ากฤษฎีกาตีความว่าขัดวัตถุประสงค์ธกส.ที่จะเอาเงินไปใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีแผนสำรองไว้ไหมหรือจะจ่ายเฉพาะวงเงินที่มีภาวภูมิบอกมีเสนอแผน2ครั้งมีเสนอแผน2แผน3เรามีอยู่แล้วอ้าวแผนแรกบอกพร้อมแล้วแจกทุกคนแจกเลยแจกทันทีไม่คู่แล้วตกลงจะเชื่อใครเนี่ยถามจะเชื่อใครคุณเผ่าภูมิบอกว่าเรามีอยู่แล้วเราจะเดินในแผน1ก่อนซึ่งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3และยืนยันว่าเงินจะถึงมือประชาชนไตรมาส4ส่วนจะได้วันไหนขอยังไม่ระบุเพื่อความยืดหยุ่นเอาเลยครับผมถึงบอกผมไม่เคยเชื่อไงก็คุณแถลงมาแล้วอย่างน้อย2รอบครั้งแล้วพูดชัดเจนเลยซื้อไอ้นั่นไม่ได้ซื้อไอ้นี่ไม่ได้ซื้อไอ้นี่ไม่ได้ซื้อไอ้นี่ไม่ได้จนคนก็บอกไอ้ควายเก็บไว้เถอะขอพูดงี้แรงๆอย่างเงี้ยนะคือท่านฟังครับไปหาอ่านเองแล้วกันนะผมไม่เล่าทั้งหมดเดี๋ยวกลายเป็นผมมานั่งถล่มรัฐบาลเขาก็นั้นคุณบอกแจกทันทีไม่มีเงื่อนไขแจกทุกคนแจกทันทีแล้วชาติมันวิกฤตจนถึงขั้นต้องแจกไม่แจกตายไม่แจกนี่ประเทศไทยจะชิบหายตายโหงกันหมดแล้วไม่ได้ต้องแจกหมดขอโทษแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยมันอยู่มันได้ไม่รู้ใครจะเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เห็นด้วยยังไงคือถ้ามีตังค์อยู่ในครั้งอ่ะเอาเหอะแจกไปเถอะแต่ไม่มีอ่ะเนี่ยเป็นนี่พาดหัวไทยโพสต์บอกรอฟัง24กค.นายกแถลงสรุปดิจิทัลวอลเล็ตก่อนชงครม.ไฟเขียวอ้าวแล้วที่พูดมันทั้งหมดตอนที่แถลงไป2เที่ยว3เที่ยวนั้นเอาที่ไหนมาพูดผมอยากถามตรงเนี้ยเมื่อวานนี้นี่ไทยโพสต์อีกนายกเผยคุยตลอดปมแหล่งเงินใช้ในโครงการดิจิทัลบอกเข้าใจข้อกังวลเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบลั่นทุกอย่างต้องถูกต้องเป็นไปตามกม.กฎหมายพร้อมรับการตรวจสอบ
ไม่เสียกำลังใจหลังถูกมองเข้ามาการเมืองเริ่มเจอคดีเป็นหางว่าวมันก็ควรจะโดนหรอกนะครับนั่นจะไปไหนอ่ะคือตอนนี้นะครับนายกผมก็ใจผมเห็นใจนายกเห็นใจจริงๆไม่ใช่ดัดจริตดีดดิ้นคือนักข่าวก็ถามมองกันว่านายกทำงานแต่เริ่มถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวตรงนี้ทำไงนายกบอกก็ตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมทุกวันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายถ้ามีความข้องใจหรือไม่สบายใจเราก็มีองค์กรอิสระที่ต้องมาตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองผมก็ต้องยอมรับในกระบวนการที่เราก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เสียกำลังใจแล้วก็ทำงานต่อไปเอาก็ว่าไปกกปเห็นใจจริงครับเพราะนายกไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะคุยอะไรได้เต็มปากเต็มคำนายกแถลงมาแล้ว2ครั้งนะครับผมจำได้ครั้งหลังผมจำได้เลยนายกอ่านเนี่ยไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แล้วคนเมื่อวานนี้ผมยังดูอยู่เลยมีคนออกมาล้อมาทำตัดเป็นคลิปวิดีโอใน TikTok นะครับมาล้อเลียนกันเห็นใจท่านจริงเอาเหลือเวลา19นาทีไปต่อเรื่องอื่นนะครับผมรู้ใครด่าผมไม่ว่าไม่รู้ตอนในป่านเนี้ยนะครับพี่เสือบอกเราไม่ใช่เป็นประเทศร่ำรวยนะครับรวยโทพอดีหันไปเห็นพอดีพี่เสือไม่เดินรอยเก่าบอกเราไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยนะครับเราเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วนะตอนเนี้ยไม่รู้ตัวเหรอว่าเราเป็นเศรษฐีกันอยู่แล้วอ่ะไปต่อไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครลองครับเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินในพูดถึงนายกแล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านเสรีเนี่ยบอกว่าได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ถอนฟ้องนายกอย่างงที่พูดในนายก3คนนะคือท่านเสรีพิสุทธิ์พูดว่าได้คุยกับนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์พูดว่าขอให้ถอนฟ้องนายกเศรษฐานะครับเพื่อขอให้ถอนฟ้องนายกตามความผิดมาตรา157กรณี กรณีคือการเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำได้ใช่ไหมครับผมไม่ต้องย้อนความนะมีการฟ้องกันอยู่ก็ปรากฏว่าท่านเสรีบอกถอนฟ้องเพราะนายกยิ่งลักษณ์นายกทักษิณขอซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมยืนยันว่าผมไม่เคยปรึกษากับอดีต2นายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดคุยกันดูหน้าผมนายกเศรษฐาบอกยืนยันว่าผมไม่เคยปรึกษากับอดีต2นายกรัฐมนตรีก็หมายถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยพูดคุยกันจบเข่าอาจจะมีสอบตามมาเมื่อวานนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีเนี้ยที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เปิดเผยบอกว่านายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ขอให้ถอนฟ้องนายเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจะไปวิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยมองว่าหากการพูดคุยเรื่องนี้กันจริงเป็นการพูดคุยกันเองไม่ได้คุยกับองค์กรถามย้ำว่าการที่นายทักษิณขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องแบบนี้จะกระทบพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นายสุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่กระทบพรรคเพื่อไทยส่วนจะเป็นการเข้ามาแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระในการวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีหรือไม่นายสุทินบอกว่าไม่ได้คุยกับปปช.จึงไม่ถือว่าเป็นการเข้าไปแทรกแซงเป็นการคุยกันเองประชาชนคุยกับประชาชนด้วยกันซึ่งพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และนายทักษิณก็ถือว่าเป็นประชาชนเราก็ยังมองว่าในการขอให้ถอนฟ้องมีกันอยู่ทุกวันที่ฟ้องและถอนฟ้องมีทุกวันไม่ได้ไปขอให้ปปช.ถอนฟ้องเพราะถ้าไปขอให้ปปช.ไปขอศาลให้ถอนฟ้องแบบนั้นถึงจะกระทบยังไงก็ตามคุณสุทินบอกผมไม่ติดใจที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดเรื่องนายกทักษิณในช่วงนี้ผมมองทุกคนในทางบวกนักข่าวก็เลยถามย้ำว่า
ท่านเสรีพิสุทธิ์ระบุว่านายทักษิณขอให้ถอนฟ้องนายกเศรษฐาในช่วงที่พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและยังมีโอกาสได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยนายสุทินบอกอันนี้ไม่รู้ไม่กล้าพูดไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่จึงไม่กล้าออกความเห็นส่วนที่นายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปร่วม งานบวชที่จังหวัดสุรินทร์คุณสุทินจะไปด้วยไหมคุณสุทินบอกว่าต้องขอดูก่อนว่าผมติดภารกิจอะไรหรือไม่ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็จะไปด้วยผมเองก็อยากไปทำบุญด้วยอย่าลืมพวงมาลัยนะจบเขาเรื่องสุดท้ายเอายังไม่เรื่องสุดท้ายท่านครับการเลือกตั้งการเลือกสมัยก่อนเราจะติดปากคำว่าการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกอบต.เลือกตั้งนายกอบจ.เลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งส.ว.แต่นี่เขาเรียกการเลือกส.ว.นะครับครั้งนี้เขาเรียกเลือกส.ว.ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับครึ่งเดือนแล้วแต่ยังไม่จบครับเมื่อวานเนี้ย กกต.ประชุมกันเพื่อพิจารณาคำร้องประเด็นต่างๆแล้วก็รายงานเกี่ยวข้องกับการเลือกวุฒิสภารวมไปถึงรายงานผลการเลือกสว.ระดับประเทศที่ดำเนินการไปเมื่อ26มิถุนายนโดยใช้เวลาประชุมตั้งแต่11โมงข้ามทะลุเวลากินอาหารกลางวันไปถึงบ่ายโมงเป็นการประชุมลับหลังประชุมเสร็จที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีการพิจารณารับรองรายงานผลการเลือกสว.นะครับยังไงก็ตามการเลือกสว.ระดับประเทศนะครับท่านผู้ชมครับมันยังอยู่ระหว่างการร้องเรียนร้องกันยุบยับไปหมดนะครับฝั่งหนึ่งก็เสียงระงมไปหมดบอกรับรองสักทีรับรองสักทีรับรองสักทีบอกได้เลยคนที่บอกอย่างนั้นคือคนที่ผ่านการเลือกได้เป็นอีกฝั่งบอกอย่ารับรองอย่ารับรองอย่ารับรองร้องเรียนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือกกต.ทำก็โดนไม่ทำก็โดนนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยครับที่ประชุมวุฒิสภาก็คือวุฒิสภาชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยเขาได้มีการพิจารณายัตติเรื่องขอเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญก็คือกรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาคนเสนอก็คือนายสมชายแสวงการและพวกเป็นผู้เสนอนายสมชายบอกว่าเหตุผลในการเสนอยัตตินี้ก็คือยืนยันว่าสว.ชุดเนี้ยชุดปัจจุบันเนี่ยที่นั่งอยู่ยังเป็นสว.อยู่เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่อันนี้ผมเห็นด้วยถูกเลยเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะตามกฎหมายสว.ต้องวุฒิสภาต้องประกอบด้วยสมาชิก200คนรับรองมา199คนก็เปิดประชุมไม่ได้ต้องครบ200คนเพราะฉะนั้นสว.ชุดนี้ก็ต้องดำเนินก็ต้องรักษาการไปเรื่อยๆขออภัยครับคุณสมชายแสวงการบอกยืนยันที่เกียรติและศักดิ์ศรีว่าไม่ได้มีเจตนาหรือประสงค์ที่จะยื้อหรืออยู่ต่อเหมือนที่กล่าวหาให้ร้ายกันในสังคมเพียงแต่ต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกมาตรายกเว้นมาตรา272เลือกนายกอันนี้เราทำไม่ได้ต้องทำหน้าที่ทุกมาตราเหตุผลก็คือวัตถุประสงค์การเสนอยัตติเนื่องจากพบปัญหาความไม่ชอบมาพากลเช่นผู้สมัครสว20กลุ่มอาชีพสมัครไม่ตรงตามกลุ่มอาชีพอย่างเงี้ยเยอะประเด็นข้อกฎหมายต่างๆก็มีเรื่องร้องเรียนว่าการลงคะแนนมันลับจริงไหมนี่กรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะเชิญมาร่วมจาก4คณะกรรมการก็มีกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกรรมการกฎหมายการยุติธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะมานะครับก็เสนอตั้งคุณเสรีซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอหอยลูกกระเดือกกันอยู่นะคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณเสรีเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะค้านนะครับบอกว่าหมดเวลาของเราแล้วไอ้การไปตั้งกรรมาธิการสอบเลือกสว.ใหม่เป็นการไปวุ่นวายกับเขานะไม่อยากให้เพื่อนคือคุณเสรีเป็นนักกฎหมายนะเป็นทนายความโดยอาชีพนะคุณเสรีเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เพื่อนสว.เนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วมีคดีอาญาติดตัวคำนี้มันเป็นเหมือนไม่ใช่ลูกขู่นะแต่ไปทำอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวมีคดีติดตัวแล้วจะซวยปล่อยให้กกต.เขาดำเนินการให้เต็มที่ดีกว่านะ
าจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนสมาชิกหลายคนเดี๋ยวไม่คบกันไม่มองหน้ากันไม่พูดกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คุณสลีบอกผมคิดเยอะผมคิดเยอะแต่มองมุมผมละอายใจนะครับละอายใจคุณสลีบอกว่าจะบอกว่าทำไมกกต.ไม่ทำกลายเป็นว่าทำตัวเป็นกกต.เองไปแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยวุฒิสภาเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรทำไมขัดรัฐธรรมนูญเขาจะขายกล้วยทอดเขาจะขับรถก็ต้องให้เขามาเป็นเขาผ่านมาตามกฎหมายแล้วอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณเสรีเลยนะไม่ได้เห็นความเป็นพวกนะแต่ผมว่าคุณเสรีพูดถูกเขาจะขายกล้วยทอดเขาจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนไม่จบปเรียนป.2ไม่จบมันเรื่องของเขาอะก็คุณไม่ได้เขียนกติกานี่ว่าคุณต้องจบปริญญาตรีถูกไหมแล้วก็ต้องให้เขาเป็นน่ะแต่สรุปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมติสว.ลงมติกันแล้วมีผู้ลงมติ128คนเห็นด้วย101ไม่เห็นด้วย10งดออกเสียง17ไม่ลงคะแนนไม่มีนี่สรุปว่าตั้งกรรมาธิการวิสามัญตั้งกรรมาธิการวิสามัญคุณสมชายบอกงี้นะครับบอกว่ายืนยันอีกครั้งว่าวุฒิสภาทั้ง250คนไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะยืดเยื้อยืดต่อยื้อหรืออยู่ต่อถ้ากกต.เห็นว่าทำถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมก็ทำไปทำได้เต็มที่สิ่งที่ทำวันนี้จะเป็นประโยชน์กับกกต.และหน่วยงานอื่นถ้าจะปรับปรุงกฎหมายนะครับสรุปลงมติว่าตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เสียงระงมเลยครับผมออกพาดหัวข่าวก็แล้วกันนะจักรพงศ์ร้องศาลปกครองจักรพงศ์ก็คือคุณจักรพงศ์คงปัญญาเป็นผู้สมัครสว.คนหนึ่งนะจักรพงศ์ร้องศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้กกต.รับรองรายชื่อสว.ชี้เหตุการเลือกทั้งสองรอบมีการหัวกกต.รับทราบก่อนการเลือกระดับประเทศ2วันแต่ไม่ทำการแก้ไขนี่อีกข่าวหนึ่งทนายอันทนายอันนี่แกหลายกาดนะครับผมฟังแกเมื่อคืนไม่ได้ฟังแต่ผมฟังแกมาหลายคืนแกก็จะไลฟ์ก็คือถ่ายทอดสดแกพูดใน TikTok นะครับตอนประมาณสัก3ทุ่มประมาณนั้นทุกวันทุกคืนแกก็ซัดไปบ้านใหญ่ของบุรีรัมย์สัตว์แหลกแบบเป็นโกฟ้าโกดินเมื่อวานนี้ทนายอันร้องกกต.สอบสสขอนแก่นนะทนายอันนี่ชื่อจริงชื่อพัทรพงษ์สุภักษรไปร้องกกต.ให้สอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นมีการนัดกินข้าวกับผู้สมัครสว.อาจจะเข้าข่ายการหัวมีการเสนอตำแหน่งผู้ช่วยคือผมเติมให้นิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคนเป็นสว.พอเป็นเสร็จพอเป็นปุ๊บเนี่ยคุณจะมีอำนาจสิทธิ์ในการตั้งผู้ช่วยตั้งผู้ช่วยตั้งผู้เชี่ยวชาญตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวกินเงินเดือนของรัฐสภาด้วยทนายอันไปร้องเรื่องนี้ครับบอกว่าการนัดกินข้าวกับผู้สมัครสว.จะเข้าข่ายการหัวโดยเสนอตำแหน่งผู้ช่วยแลกเปลี่ยนนะแล้วก็อ้างถึงเจ้าพ่อเขากระโดงรู้อยู่นะใคร อ้างถึงเจ้าพ่อเขากระโดงแล้วก็ให้ขยายผลให้ตรวจสอบว่าเป็นใครแล้วก็เตือนเลขากกต.บอกว่าถ้าฝืนประกาศรับรองไปนะจะเจอ157ทุกจังหวัด157คืออะไรครับ157คือกฎหมายที่ว่าในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเจอทุกจังหวัดแล้วต้องคิดดูนะ77จังหวัดถ้าไปร้องเขาเนี่ยนะโอ้โหหายนะเลยครับคุณพัฒนพงศ์อีก2ทุ่มข้างหน้าจะยื่นหลักฐานเพื่อสอยสวในกลุ่มสื่อสารมวลชน 3-4 คนหลังจากที่มีการประกาศรับรองแล้วและยังเตือนกกต.ที่ถ้าประกาศรับรองสว200คนขอจองกฐินจะดำเนินคดีกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ตามมาตรา157อ้าวอะไรสิเห็นไหมครับผมบอกไม่ง่ายไงต่ออีกนิดนึงเวลายังพอมีมันก็เป็นคลิปวิดีโอนะแต่เปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะกลายเป็นผมไปละเมิดสิทธิ์เขาคุณสมชายแสวงการเมื่อวานนี้ก็พูดต่อกลับสว.ใหม่ว่าที่ว่าที่บอกผมเนี่ยไม่ได้ไร้มารยาทนะการเป็นแค่ว่าที่อย่าลำพองที่สว.ทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ได้ยื้อ
ก็บของออกไปก็หมดแล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสวใหม่เนี่ยสงบปากสงบคำดีกว่าเอาเวลาไปอ่านกฎหมายดีกว่ามาตำหนิเขานะครับนี่เป็นการตอบโต้กันของสวใหม่กับสวเก่ามีครับอดีตแกนนำพิราบขาวผมไม่มีเวลาอธิบายเพิ่มเติมแล้วคงจำได้นะพิราบขาวคือใครเมื่อวานนี้นายนพรุตวรชิตวุฒิคุณอดีตแกนนำพิราบขาว2006ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้ง200คนและสำรอง100คนนะครับเพราะพบว่าบางคนเป็นลูกสว.เก่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะก็ไม่ได้ห้ามเลยว่าห้ามเป็นลูกคนนั้นห้ามเป็นหลานคนนี้แต่มันมีตรงนี้ครับก็บอกบางคนมีคดีความบางคนมีธุรกิจหุ้นสื่อถ้าเสียหายอาจจะต้องรับผิดชอบถึงขั้นลาออกยกชุดเลยนะนี่ครับคุณนพฤทธิ์บอกคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจสามารถขอความร่วมมือจากสภาทนายความไปช่วยตรวจสอบได้แต่อย่าเพิ่งรับรองสว.ใหม่เพราะถ้ารับรองไปเนี่ยกกต.อาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอาจจะต้องรับผิดชอบถึงขั้นต้องลาออกยกคณะเลยก็ได้เพราะความเสียหายวันนี้มันสอให้เห็นถึงปัญหาต่างๆของกกต.เราอยากเห็นองค์กรอิสระที่มีประสิทธิภาพนะครับเวลากำลังจะหมดเหลือ 3-4 นาที เรื่องนี้คงจะคุยรายละเอียดไม่ทันนะครับคืออันนี้มันเป็นถ้าเกิดใครที่สนใจนะผมบอกแหล่งให้แล้วกันนะครับท่านผู้สนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสระนะครับคือเป็นเรื่องของเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ2กรกฎาคม2567เห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน 122,000 ล้านบาทโดยจัดสรรงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแรงสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 122,000 ล้านบาทก็คือมันมีรายงานข่าวบอกว่าการจัดหาเงินแหล่งเงินก้อนที่สองเราใช้ในการดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเนี่ยนะครับรวมวงเงิน500ล้านบาทกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสรุปก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตือนบอกงบเพิ่มเติมปี67ทำให้ขาดดุลพุ่งขึ้นมาเป็นห่วงว่ามาเตือนผมแล้วว่าต้องไปแล้วเวลาจะหมดแต่ว่าผมเองก็จะไม่ไหวเหมือนกันว่างบสำรองมันเอาเป็นว่ารัฐบาลกระสุนจำกัดหน่อยแล้วกันนะครับผมกำลังนั่งศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าจะนำมาเสนอในตอนช่วงที่พูดถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าบทความนี้ค่อนข้างจะยาวถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะไปดูสำนักข่าวอิสระเช้าวันนี้พาดหัวบอกเปิดหนังสือ4ฉบับทปท.สสช.เตือนงบเพิ่มเติมปี67ทำขาดดุลพุ่งควงรัดกระสุนจำกัดไปกันเนาะแยกย้ายกันทำมาหากินทำงานกันนะครับขอให้ธุรกิจราบรื่นทำงานจะติดจะขัดนะครับทำงานด้วยความปลอดโปร่งมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันนะครับพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีใครที่ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวต่างๆก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถ้าเวลามันเหลือคุณหนูนาช่วยเปิดเพลงให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสถานีก็จะด้วนตอนปลายผมกำลังจะกลั่นหายไม่อยู่ไปละพรุ่งนี้เจอกัน6โมงเช้าสวัสดีครับ